วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับหนูอาได้รับเกียรตินะครับมาอยู่ที่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีนะครับแห่งที่3ที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมของโรงพยาบาลสนามแห่งนี้กันครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าวันนี้นะครับนอาได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าหน้าที่จิตอาสานะครับอยู่ที่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีแห่งที่3นะครับพี่หนูเล็กของเรานั่นเองพี่หนูเล็กสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันก่อนว่าจุดประสงค์ในการที่สร้างโรงพยาบาลภาคสนามตรงนี้ให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดตรงนี้ครับคือตัวพี่เองเป็นข้าราชการของกรมราชการทหารบกครับที่มาทําตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เห็นคนที่เป็นโควิดเยอะมากแล้วคุณหมอเหรียญทองก็มีเจตนารมณ์ที่จะสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นถ้าไม่มีจิตอาสาช่วยทำโรงพยาบาลอันนี้ก็จะไม่สำเร็จครับเราทุกคนก็เลยจะมาช่วยกันทำโรงพยาบาลสนามแห่งนี้ครับตามความรู้สึกของพี่นะครับโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะรับคนได้ประมาณ 1,800 ติคนครับ18,100ท่านครับจะเป็นคนไข้สีเขียวแล้วคืออยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนถนอมตัวเองถ้ารู้ตัวเองว่าอาการไม่ดีให้ไปหาหมอตรวจซะก่อน อย่ารอเพราะการที่คุณรอแล้วจะทำให้คุณจะไม่ได้เป็นคนไข้สีเขียวคุณจะต้องกลายเป็นคนไข้สีแดงไปเลยโดยที่มันต้องพาร์ทชั้นจากสีเขียวสีเหลืองเป็นสีแดงซึ่งจะเป็นภาระให้กับหมอแล้วตอนนี้โควิดเบ่นเยอะมากมีหลายสายพันธุ์อยากให้ทุกคนถนอมตัวเองทำอะไรนึกอย่างเดียวว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวคนรอบข้างเป็นด้วยเหมือนกันได้ครับถามคำถามเพิ่มสำหรับการมาช่วยตรงนี้เนี่ยเจออุปสรรคหรือเจอปัญหาอะไรไหมในการที่มาช่วยประสานงานตรงนี้ครับที่บ้านพี่ไม่มีอุปสรรคทุกคนสนับสนุนในการที่พี่มาทำงานที่นี่ครับเพราะว่าเป็นการช่วยให้ทุกคนมีที่รักษาครับครับแล้วก็คำถามสุดท้ายนะฮะอยากให้พี่หนูเล็กเนี่ยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่เป็นนักรบชุดขาที่อยู่ด่านหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องที่ติดโควิดตรงนี้ครับอยากให้ทุกคนสู้ๆนะคะแล้วก็ระวังตัวเองด้วยเพราะว่าคนไข้แต่ละคนมันบางคนก็ไม่ได้บอกเราว่าเขาเจออะไรมาบ้างเขาผ่านอะไรมาบ้างกว่าเราจะรู้ว่าเขาเป็นอะไรคือเราติดไปซะแล้วขอเป็นกำลังใจทุกๆคนนะคะครับได้ครับ